ใน Uprising Collection Event นะครับไฮไลท์หลักๆเลยก็จะมีสกิน Prestige Loba ที่มาพร้อมกับผางที่แบบโคตรสวยกับอีเวนต์ใหม่ Revenant Uprising หรือว่าโหมดผีประจำปีนั่นเองซึ่งในปีนี้ผมมองว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะคนไม่ค่อยออกห้องกันเหมือนปีกันก่อนโดยในคลิปนี้ผมจะ cover ว่ามีอะไรขายบ้างอีเวนต์ใหม่ในโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดอีเวนต์ Revenant Uprising นะเรามาเริ่มดูกันที่มีอะไรขายบ้างดีกว่าประเทศนี้จะเป็นสกินโลบ้าใหม่นะครับเป็นสกินแดงที่มาพร้อมกับหางที่ใช้กับตัวอะไรก็ได้ก็หน้าตาคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้มีร่าง1 2 3เก็บแสนดาเมจเพื่ออันล็อกระดับต่างๆก็นี่จะเป็นฟินิชเชอร์ดูให้ชัดๆกันอีกทีนึงแต่ฟินิชเชอร์สกินแดงเนี่ยมีข้อเสียตรงที่เราต้องใส่สกินแดงไม่งั้นเราใช้ฟินิชเชอร์นี้ไม่ได้ดูสินี่เฟรมวาคิรีอันนี้ของแวนเทจนี่เป็นกะลออิปปี้อันนี้บาลิสติกไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่อันที่น่าเก็บมันจะเป็นยูนิเวอร์ซัลเฟรมที่ใช้กับตัวอะไรก็ได้แต่อันนี้มันเป็นล็อกตัวละครกินม่วงที่มีมาเหมือนแบบมีให้เกลือลัดลายวิ่งแมนเนี่ยเท่แต่เหมือนจะอ้วนนะอ้วนว่ะ at the end นะท้ายมันก็อ้วนนี่ PK น่าจะอ้วนเหมือนกัน Triple Take อันนี้ดูคลีนอยู่นะอันนี้ Hawk ไม่ Hawk มีความแบบเป็นนีออนได้ของมันสีกินปะเท้าบาลิสติกจีบีโอ้โหคุณพี่เกเรมากครับสกินนี้ยังรอแวนเทจแวนเทจสกินนี้ก็ดีหรือเปล่าแล้วก็วอล์กสกินโดยรวมก็เอฟเฟกต์อ่ะก็สำหรับสกินคอลเลคชันอีเวนต์ก็เท่านี้ครับแล้วมันก็แอบขายสกินคริสต์มาสล่วงหน้าด้วยนี่อันนี้คือหน้าตาของสกินคริสต์มาสที่อยู่ก็มาไม่ได้บอกด้วยว่าจะขายสกินคริสต์มาสผมว่าที่สวยสุดก็น่าจะเป็นจิปปี้หมีอ่ะส่วนสกินเรดนี่ก็เอ้ยอันใหม่นะไม่ได้ย้อมแมวเวสกินนี้ดูแบบเปลี่ยนลุคดีจิปปี้หมีนะมีวอล์กจินเจอร์เบดขนมขิงนะน่ารักมีออกเตนเปิดอ๋อวันคริสต์มาสแฮได้สิมผ่านละผ่านได้เลยฮึได้จอใหม่โอเคโดยรวมก็ไม่มีอะไรละสำหรับอีเวนต์มีมอนลี่ฮอลโลเดย์คลาสสิกก็คือเอาสกินเก่ามาขายแหละใครอยากได้จิปปี้หมีก็ห้ามพลาดสำหรับอีเวนต์นี้สำหรับใครที่สนใจจะเติมก็เรทราคานี้เลยครับอาจจะได้คำนวณกันได้ถ้าใครจะเติมก็ต้องเติมแพ็ค 4,000 กับ 1,600 รวมกันแล้วเราก็จะขาดอีก50 Apex Coin ระวังด้วยนะอีเวนต์นี้ผมอาจจะไม่เติมถ้าเดี๋ยวผมเติมเดี๋ยวผมจะมาโชว์เคสอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ช็อตครับเพราะเดี๋ยวผมอยากได้โมเดลใหม่ก็เลยต้องเก็บตังค์นิดนึงโมเดลอวตารตัวละครบีทูเปอร์ผมโมเดลหนึ่งก็ซื้ออีเวนต์สกินแดงได้ประมาณ10สกินได้เรามาต่อกันที่ Uprising Event ในโหมดธรรมดากันเลยดีกว่าตอนนี้ในโหมดธรรมดาจะมีระบบเพิร์กเข้ามานะครับโดยที่แต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเพิร์กแตกต่างกันไปโดยที่อาทิตย์แรกเพิร์กอันแรกจะเป็นเห็นระเบิดทะลุกำแพงได้หาระเบิดง่ายๆแล้วก็อีกอันเป็นเก็บระเบิดในช่องได้มากขึ้น1 stack หรือว่าเหมือนทุกคนมี passive feels ครับที่เก็บระเบิดต่อช่องได้เยอะขึ้นประมาณนี้แล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเห็นยาทะลุกำแพงเก็บยาได้เยอะขึ้นอาทิตย์ต่อมาก็จะเป็น speed boost ตอนล้มคนได้แล้วก็มีถ้าเก็บทั้งตี้เนี่ยน่าจะได้ชาร์จอันติอันที่ต่อมาก็จะเป็นคูดาวสกิลไวขึ้นอันติไวขึ้นก็ developer Apex Legends น่าจะกำลังทดสอบระบบเพิร์กถ้าฟีดแบคดีเราอาจจะเห็นระบบเพิร์กเนี่ยอยู่ในห้องพับยาวๆเลยก็ได้ต่อมามาดูกันที่โหมดผีดีกว่า Revenant Uprising โหมดนี้ตอนแรกจะสุ่ม30คนเป็นผี30คนเป็นคนนะครับมาดูวิธีเล่นผีกันก่อนเลยดีกว่าผีเนี่ยตอนแรกทุกคนจะได้เป็นผีธรรมดานะครับเลือด100แล้วถ้าทำดาเมจสูงสุดหรือว่า5คนได้จะสามารถ Evo เป็นหัวหน้าผีซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำงานยังไงอาจจะต้องทำดาเมจแล้วก็ตายแล้วอาจจะเกิดมาเป็นผีก็อันนี้ใครแบบรู้วิธีการเป็นหัวหน้าผีก็คอมเมนต์บอกกันได้ผมยังไม่เคยได้เป็นเลย ผีเนี่ยจะเกิดได้เรื่อยๆนะครับถ้าโดนฆ่าส่วนหัวหน้าผีเนี่ยมีได้ตัวแค่ตัวเดียวทั้งห้อง
หัวหน้าผีจะเกิดมามีเกราะมีปืนส่วนผีธรรมดาเนี่ยจะมีเลือด100ทำได้แค่ไล่ตีคนตีทีละ50สามารถวอร์รันได้แต่มันย้ำได้แล้วถ้าฝั่งคนเนี่ยตายแบบสควอตไวฟ์จะเกิดเป็นผีซึ่งหมายความว่าฝั่งผีเนี่ยจะมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าฆ่าคนหมดผีก็จะชนะนี่คือวิธีการเล่นของผีแล้วผีเนี่ยจะเห็นคนในมินิแมปเลยเพราะงั้นโหมดนี้แคมป์ไม่ได้ต่อมาวิธีเล่นของคนคนเนี่ยจะเกิดมาบนพื้นพร้อมกับ P20 เกาะขาวเราต้องวิ่งไปรู้ตัวที่ในกล่องเนี่ยจะเป็นปืนแต่งพร้อมเล่นเลยถ้ายิงผีได้จะได้เลือดคืน50เพราะงั้นแทนที่จะเสียเวลาฮิลบางทียิงเอาก็จะดีกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดเป็นเวลา8นาทีจนกว่ายานจะมารับแล้วพอยานมารับเนี่ยเรามีเวลาอีก30วินาทีในการหนีขึ้นยานแล้วยานเนี่ยไม่ได้มีที่สำหรับทุกคนเพราะงั้นใครเร็วใครได้ก็ถ้าถามว่าสนุกไหมผมมองว่าสนุกนะแต่ว่ามันควรจะมีเพอร์โนตี้เวลาออกห้องหน่อยจะได้ไม่มีพวกไอ้ตายแล้วกดออกห้องอ่ะหรือว่าได้เป็นผีแล้วออกห้องเลยโดยรวมคือผมว่ามันก็สนุกดีนะต้องคิดว่าเฮ้ยตรงไหนมันกันได้ดีๆเงี้ยใครไปเล่นมาแล้วชอบไหมก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับที่เหลือจะเป็นเกมเพลย์ก็ไปดูเลยมีทั้งผีทั้งคนเลยอันนี้นะวันคอนเลมก็คือเราเหรอเอาเหอะเอาเหอะเอาเลยมันจะชนะยังไงนี่คือพื้นที่โฆษณานักลงทุนหรือว่าบริษัทไหนกำลังหาพื้นที่สำหรับโฆษณา product หรือสินค้าของคุณคุณสามารถติดต่อมาทาง business ต่อตัสรุสามะได้เลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะโฆษณาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสักกระเบือยานเรือรบผมพร้อมที่จะขายของชิ้นนี้ให้คุณไม่ว่าจะเป็นแว่นกรองแสงหรือว่าสินค้าที่กินได้หรือกินไม่ได้ผมพร้อมที่จะขายให้คุณเพราะงั้นนี่ครับพื้นที่โฆษณาของผมคุณสามารถติดต่อมาได้เลยทางช่องทางนี้ขอบคุณครับตังผมหน่อยครับผมอยากได้ตังมาเติมสกินครับโอเคอย่างแรกก็ไปหาปืนก่อนกลคู่ไหมก็จริงแล้วเคาะหนึ่งก็ไม่แย่แหละแต่ว่ากลคู่น่าจะดีกว่าเพราะถ้าเราฆ่าหันอ่ะมันได้เลือดไงได้เลือดทีละ50แต่ผีก็ตีละ50เช่นกันไปหาว่าก็เป็นปืนที่ดีทำไมต่อแม็กเยอะ3อุ้ยไอ้พัดไอ้พัดไอ้พัดอุ้ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแบตสวยเอาหัวกับ R3 R3 ปืนฉีดน้ำนี่อันไหนดีตัวไอ้ชิวเอาหัวอีกปกติผมก็จะหยิบ T7 แหละ T7 แหละแต่ว่าเอ้ย T7 T7 ก็อาจจะไม่แย่นะนะครับบอกดีกว่าโอเคเราจะไปรวมกันตรงไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าเวลาชุบมันชุบทีละชุบแค่สปอร์ตเราหรือชุบหมดถ้าชุบหมดก็ดีนะโอ้ยP20ทองเอ้ยมันห้ามใจไม่ได้จริงๆว่าP20เนี่ยแต่นี้แล้วกันพี่เบิ้มมาละเอ้ยทำไมมันเป็นตัวนั้นตั้งแต่บินเลยวะเดี๋ยวเราไปดวลกับเพื่อนที่เช็คพอยต์กันแล้วกันรวมตรงกลางก็ได้มั้งเฮ้ยโดนตัดระหว่างห่างไหมเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยลืมเอาคูณ2มาไอ้นี่มาคนเดียวไม่รอดหรอกเราจะไม่หยุดแต่ถ้าเราแยกเราก็โดนรวบไงคือมันต้องเดินกับเพื่อนด้วยอะแต่คูณ2แล้วเฮ้ยนี่คูณ2พี่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือเปล่าเฮ้ยP20งั้นP20ก็ยิงได้มานารี5ทั้ง2นัดตายเฮ้ยงั้นคุ้มอยู่เพราะว่าแม็กนึงเรายิงได้เป็น10ตัวเลยP20อ่ะหรือว่านี่จะเป็นปืน S tier ของโหมดนี้ไม่ดิเฮ้ยผมว่าP20นี่แหละฆ่าผีธรรมดาเอาละครับเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปทางไหนว่าอันไหนเราต้องยิงทั้งแม็กเลยใช่ไหมแต่P20เพียงแค่4นัดอะยิงได้5ตัวดิอะไร25อุ้ยอย่าฆ่าบอสว่ะอย่าฆ่าบอสว่ะอุ้ยไม่ดีแล้วไม่เอาดีกว่าอู้ดีเคลมชิบหายละขอบคุณคอติกครับไปยังอ๋อมีซิปไลน์ไปอยู่สวยไป
โหแล้วเวทแบบพอเท่าทีละ200เมตรงั้นจริงแค่มีเวทหลายๆตัวก็เฟียวแล้วนี่หว่าไม่ตอนนี้เห็นภาพอยู่รับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนฉันรับเพื่อนฉันรับเพื่อนนานไลฟ์ไลฟ์คุยยิงไม่ได้ผลโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันมีพัดคอยซ้อนพาสีตัวอิซาบจูโกนะมันวิ่งไหวมากเลยนี่หว่าบ๊ายบายเพื่อนโอ้ยแล้วมันโอ้โหใครดำทีสายเนี่ยสวยได้เวลาโอ้โหเฮ้ยแต่นี่ผมว่าผีผมว่าคนชนะอู้หูยอุ้ยเชฟเบอร์ฉันต้องเชฟเบอร์นี่นั่นคือจุดเอ็กแทกเหรอเฮ้ยฉันไม่มีวาร์ปอ่ะถ้าฉันมีพอร์ทัลแล้วก็เราจะต้านไหวไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าไหวโคตรดีจัดคนโคตรดีจัดยิงติดกันเองอะทำไมเราโดนดันกลับไปเรื่อยๆนะเพื่อนไอ้ซิปไลน์เนี่ยไอ้ซิปไลน์เนี่ยซัพพอร์ตเลยมันแน่นเวอร์ยังไม่มาอีกเหรอยิงไม่โดนเลยหรือว่ามันต้องเฮ้ยต้องบินเริ่มมาแล้วต้องบินเริ่มมาแล้วไก่ปูเย้เฮ้ยอ้าวระบบแล้วคนเดียวบายบายเฮ้ยมันอยู่ยาวอ่ะต้องขอบพระคุณคนที่เลือกเพอร์โพวันนั้นนะเฮ้ยได้มันอยู่หมดเนี่ยวันนี้ไงเครนเดียแฟชวิชั่นนี่บายออสแนนอ๋อคือสามารถเห็นระเบิดผ่านทะลุไอ้กำแพงได้แล้วก็มีสลิงอ๋ออันแรกเป็นวิชั่นอีกอันนึงเป็นสลิงโอเคเฮ้ยแต่หมดนี้แม่งมันว่ะ
โอ้ยโอ้ยเรมินแนนท์ขอร้องละไอ้นี่ไม่น่ารอดมันจะเกาะซีฟไอ้พวกนี้มันจะเกาะซีฟไอ้ชิปปี้ตัวนี้กันไอ้วัดสันไม่เวิร์กไอ้บ้านบอกเวลาอยู่ในตึกอะใช่แล้วจับคนจ้าหนึ่งได้จับคนจ้าหนึ่งได้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเชี่ยอ้าวโอ้ยเราเสริมเน่าพอดีหมอนี่น่าจะเซ็งจัดอะผมว่าผีอ่ะถ้าแบบเซฟเป็นอ่ะมันเก่งมากเว้ยเดี๋ยวไว้ผมไปฝึกเล่นผีแล้วเดี๋ยวมาเล่นโชว์อีกทีนึงผมกำลังฝึกแฮปเซฟอยู่ในคลิปนี้แล้วผมเริ่มจับจังหวะได้ละหลังจากเรากดกระโดดดับเบิ้ลจัมป์อ่ะเราสามารถทำแบบเซฟได้เว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูเลยผีพลิ้วแต่มันต้องเป็นด่านที่มีตึกเนี่ยเอาลงไปหนีไปได้ว่ะ